ครับสวัสดีครับผมลุงนิมิตสิงห์ของสี่ครับครับผมมีช็อคเท่าไหร่ครับพี่129ครับ129พี่มาสอบเกินไปเท่าไหร่ครับ0.5ครับเกินไป0.5นะก็ลดผ่านเลยครับผ่านก็น้ำหนักนี้ยังสบายอยู่ไหมสบายสบายสบายนะพี่นะก็น้ำหนักนี้คุมมากี่โลครับพี่4โลครับ4กิโลครับโอ้โหยังทำได้อยู่นะน้ำหนักครับทำได้อยู่อายุอนามไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าหลายคนอายุเยอะก็ไม่อยากทำเยอะครับแต่น้ำหนัก4โลยังพอไหวพอไหวครับนะครับซ้อมอยู่ที่หนองม่วงลพบุรีครับนายก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะที่กองสี่ความมือซ้อมนี่มีใครบ้างอ่ะช่วยกันผมมีผู้ใหญ่นะครับมีน้องๆในค่ายเก็บตัวมากี่วันครับไฟนี้นานอยู่เหมือนกันครับประมาณเป็นเดือนเป็นเดือนนะปีนี้ได้ชกยังปีนี้ชกแล้วครับชกที่ไหนครับชกที่ราชดำเนินครับเป็นไงครับแพ้ครับแพ้ใครมาครับเพชรวันชัยแพ้เพชรวันชัยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเจ็บหน้าแข้งหน้าแข้งแตกแล้ววันนี้หน้าแข้งเป็นไงอ่ะก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วนะพี่นะไม่ใช่เตะแล้วเลือดไหลคือมันเตะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะพี่มันเคืองๆมันแสบๆหรือว่ายังไงมันก็ไม่เป็นไรครับเราก็สู้อย่างเงี้ยสู้อย่างเงี้ยมันไม่เจ็บหรอกครับแต่คือหลายคนมองว่าอาการไม่ดีเฉยๆอะไรประมาณนั้นแต่เราก็ปกติเลยไม่มีปัญหาเนาะเอออ่ะแล้วแตกบ่อยวันนี้ก็ถ้าแตกอีกแต่ก็บอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาครับเอออ่ะแล้ววันนี้ต้องเจอกับพร้อมลบพร้อมลบนะเขาบอกว่าเคยชนะพี่มาแล้วเป็นไงวันนั้นเจอกันที่สัญจรใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นครับพี่มันไม่มีเสียงเชียร์มันมีหน้าเชียร์แล้วเราก็น่าชนะด้วยเราดูว่าเราก็มีโอกาสชนะเหมือนกันมีโอกาสชนะครับแต่ดูแล้วกลายเป็นว่าเขาทำได้เข้าตากรรมการกว่าครับ เอาพอวันนี้กลับมาที่นี่ก็ดีครับคิดว่าบรรยากาศจะช่วยเราไหมวันนี้ก็น่าจะช่วยน่าจะช่วยอยู่บ้างนะก็มีพี่หนุ่มมาช่วยด้วยแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเจอกันครั้งที่แล้วก็มีฝีมือนี่ครับครับผมฝีมือนี่ครับคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะเจอทรงนี้ก็ได้ทั้งวันได้ครับอายุอะไรแล้วครับ36ครับคนจังหวัดหนองม่วงลพบุรีครับปล่อยๆเท่าไหร่ครับ63ครับพื้นเพเป็นมวยเข่าเหรอพี่แต่เขาเดี๋ยวนี้เป็นฝีมือก็ได้ครับเขาก็ได้ฝีมือก็ได้ก็เดี๋ยวนี้ต้องไปยุกหน่อยนะครับเข่าอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะครับโอ้ซ้ายที่ขวาพี่ขวาครับขวานะสูง100 70ครับเราชกมวยมารวมๆกี่ร้อยละจำไม่ได้3ยัง3เกินแน่ๆเกินนะฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ก็ฝากช่วยเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็จะทำให้เต็มที่ครับครับผมครับท่านโอเคไปนิดหน่อยนะประมาณปอนด์กว่าๆ2ปอนด์ก็กาวอร์มิ่งรถอยู่แล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ลูกส่วนเป็นไงคุปปังคุณซ้อมก็เยอะครับเยอะนะยกมีบุรุษกิจครับผมเก็บตัวมากี่วันเก็บตัวมาไปเก็บตัวที่เชียงใหม่ครับอ๋อเชียงใหม่ครับแล้วก็กลับมาเร่งดูค่ายมวยลูกส่วนมาเร่งกี่วันเร่ง10วันอ่ะแล้วเชียงใหม่ค่ายอะไรอ่ะค่าย CMA มวยไทยครับอ๋อ CMA มวยไทยแล้วกลับมาซ้อมที่ข้างล่างที่ลูกส่วนแล้วเป็นไงบ้างอากาศที่เชียงใหม่หนาวไหมหนาวนะแล้วมาทำน้ำหนักกี่โลเนี่ย129ตอนนี้5โล5โลนะแล้วเราเคยเจอคู่ชกไหมวันนี้เจอลูกนิมิตกี่ครั้งเคยเจอมัน1ครั้งเป็นไงผลงานก็ต่อยสันจรก็ชนะมาต่อยสันจรชนะมาวันนั้นช่างเท่าไหร่129ครับพี่เขาต่อยให้ปอนครับโอ้วันนี้น้ำหนักเท่ากันเลยเขามีอะไรน่ากลัวบ้างครับพี่ลูกนิมิตลูกเดินฝีมือนะแล้วเราแก้ไงดีวันนี้ก็แก้มันครับเอ้ยจริงเหรอวันนี้ไม่กลัวจังหวะเขาเหรอเพราะเราก็ได้เหมือนกันนะล่าสุดชกที่ไหนครับล่าสุดชกที่นี่ครับเป็นไงครับแพ้อภิวัตรครับแพ้มาพี่อภิวัตรไปโดนอะไรโดนศอกยกไหนยก3ยก3มาไปพลาดนิดหน่อยเอาวันนี้ก็ชิงจังหวะกันครับผมก็ไม่กลัวนะทรงนี้โอเคอายุอะไรแล้วครับ25ครับคนจังหวัดกรุงเทพครับปล่อยเท่าไหร่ปล่อย62ครับพื้นเพลเป็นมวยเป็นมือครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูง100 70ครับเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟครับ100กว่าครั้งครับฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดกรุงเทพนะช่วยเป็นกำลังใจนะครับครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับโอเคคำท้าโอเคโชคดี